สวัสดีครับอยู่กับช่องพี่เล็กสายดันมื้อนี้พามากินหมูครับตอนนี้บ่าย1โมงครับบ่าย1โมงเสร็จไปแล้ว21ไร่ครับกินหมูถือว่าได้หลายอยู่ครับบ่าย1โมงได้21ไร่นี่ครับตรงนี้มันเป็นพื้นที่ที่โน่นนะครับนี่เพื่อนเฮ็ดเขานี่ครับเป็นไฮใหญ่เลยครับนี่ครับเป็นไฮใหญ่มองนี่19ไร่ครับตอนนี้บ่าย1โมงแล้วมองนี่ก็2ไร่ครับนี่2 3ไร่นี่แหละครับนี่จะเลขได้21ไร่ครับก็เกี่ยวบ่เร็วเด้อครับไปทั้งสี่แล้วครับแต่ถ้ามันไฮใหญ่มันก็ได้เองครับบ่ได้เร่งเครื่องแห้งปานใดกับพัดกันครับขับกัน2คนมื้อนี้เบิ่งครับฝนก็สิตกโอ้ยว่าสิเฮ็ดยอด30 40ไร่แน่แม่แล้วนี่ก็สิไปลงอีก10ไร่ครับลงอีก10ไร่แล้วก็ว่าสิต่ออีกแต่เบิ่งอากาศจังซี่มันสิเฮ็ดได้บ่นี่งานก็ใกล้สิเบิดแล้วครับถ้าเจอเขาเกี่ยวง่ายๆก็เกี่ยวได้อยู่ครับปีนี้ส่วนมากนี่สิเจอเขายืนครับเดี๋ยวมาเบิ่งสายหลูดเฮาหลูดเขาล่มหลูดเขาล่มหลูดก็บ่เบิดโอ้ยเก็บดีๆแน่สายหลูดสายหลูดเดี๋ยวสิบอกอ่ะนี่แน่ตรงเนี้ยได้เนี่ยเกี่ยวไม่หมดเลยเฮ้ยนี่ด้วยต่อให้สั่งเฮ้ยลูดยังไงวะลูดไม่หมดอะไรเองนี่โอ้ยาเฝ้าตกถ่อโอ้ฝนทางฝนตกแล้วครับฝนก็เดินโอ้พอแล้วให้มันยังหลายแท้เอาซ้ำงามๆ มาหอบเอาหาสดตั้งสี่บ่ได้เด้นี่ข้าวเหนียวสดๆอ่ะเดี๋ยวเฮามาลุ้นกันครับว่าสิมีหนูบ่มื้อนี้เฮาได้20 21ไร่ห้องทองแล้ว21 22ไร่ห้องทองแล้วครับจ๊ะเอ๋โอ้บ่มีหนูเลยว่ะ
ใบมีดกับบ่คมเลยครับใบมีดนี่ใบมีดกับบ่คมหัวจรวดก็โหกแล้วปีนี้น่าสิรอดอยู่ครับปีหน้าต้องเปลี่ยนใหม่หมดโอ้หนูก็บ่มีฮะเออเรียบร้อยเฮ้ยเร็วเร็วเร็วทันฝนอะไรอีกสิบไร่นู่นงานมันก็มียากมีง่ายไปเบิ่งเขากันครับเนาะเขาเหนียวครับเขาเหนียวก่อนเดี๋ยวเจอกันนาตาพิมพ์เด้อฮะมาช่วยกินทะเลแล้วก็ไปเดี๋ยวไปช่วยโอ้คุณครับเอาสายยำปึ๊บโอเคครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ